างไร่สุกล้วงเนี่ยเราต้องการทำพื้นที่ที่มันมีความยั่งยืนในอนาคตนะครับเรามีความคิดว่าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราอยากจะให้ต้นไม้ดูแลเราไม่ใช่เราเนี่ยดูแลต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงพยายามสร้างกลไกเนี่ยให้ทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันดูแลตัวเองได้ในเวลาที่รวดเร็วเราปลูกป่าเราสร้างป่าตามแนวพระราชดำริของในหลวงนะครับก็คือเป็นแนวทางที่ว่าเราอยากจะให้พื้นที่ของเราเนี่ยมันดูแลตัวเองได้โดยที่มนุษย์เนี่ยทำงานเบาขึ้นสบายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวมันได้ในเวลาที่ยาวนานขึ้นถ้าเราไม่รู้ว่าต้นไม้ที่แล้วเป็นยังไงก็ให้เราย้อนไปดูในป่าที่เราเคยไปเที่ยวนะครับในป่าเนี่ยมันก็จะมีน้ำตกที่ไหลออกมาจากภูเขาทั้งปีนะครับน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยก็ไม่มีวันหมดหรอกสิ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดพื้นที่สีเขียวขึ้นก่อนนะครับธรรมชาติมันสร้างต้นไม้ขึ้นมาเมื่อต้นไม้เนี่ยมันอยู่ร่วมกันอย่างหนาทึบเนี่ยมันก็จะเกิดการสะสมสิ่งที่ว่าการเรียกว่าป่าลักน้ำก็คือการสะสมน้ำและความชื้นด้วยตัวเองต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือหลังจากที่เราสร้างป่าได้เนี่ยแน่นอนว่าในป่าเนี่ยมันไม่มีมนุษย์แต่ว่าป่าที่เราสร้างที่บ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เราต้องเข้าไปอยู่อาศัยเราก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับป่านะครับในสถานการณ์โลกปัจจุบันให้ได้ยกตัวอย่างเช่นเราอยู่กับป่าเพื่อเราต้องการอาหารการกินนะครับเราก็ปลูกทุกอย่างที่เป็นมากกว่าป่าทั่วไปเช่นอาจจะมีเป็นป่าผลไม้ป่าสมุนไพรป่าที่เป็นป่าไม้ใช้สอยเอามาเผาถ่านเป็นพลังงานเอามาจัดสารทำบ้านอะไรพวกนี้เราก็พยายามใส่ฟังก์ชันนั้นเข้าไปพอเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บในเรื่องปัจจัยพื้นฐานที่เราทำได้ก็ต้องอยู่กับโลกปัจจุบันที่ต้องมีระบบเศรษฐกิจมีการค้ามีรายได้หรือมีอาชีพเกิดขึ้นเรามองผ่านมองตำลึงมองผักกูดแล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ตำลึงหรอกไม่ใช่ผักกูดหรอกมันคือโคลอฟิลมันคือธาตุเหล็กมันคือโปรตีนมันคือแคลเซียมสิ่งที่เราต้องทำก็คือการดึงสารสำคัญมันออกมาดึงสรรพคุณมันออกมานะครับเราผลิตน้อยก็จริงแต่ว่าให้เราดึงสารสำคัญองค์ประกอบที่มีประโยชน์ออกมาแล้วก็บอกกับคนที่กำลังกินว่าคุณต้องเข้าใจเรื่องการกินแบบนี้ว่าอาหารแห่งอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นอาหารที่กินได้น้อยแต่มันใช้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงคนที่เป็นพอเพียงคือพระมหากษัตริย์เราในรัชกาลที่9สิ่งที่ผมเห็นพระองค์ท่านทำเนี่ยก็คือสิ่งที่พระองค์ท่านไม่ได้หยุดอยู่เฉยพระองค์ท่านสอนให้เราปลูกต้นไม้แต่ว่าในระหว่างที่เราปลูกต้นไม้ท่านก็ไปอีกก้าวหนึ่งเสมอนะครับอย่างท่านสอนให้คนไทยปลูกอ้อยนะครับท่านก็ไม่ได้เอาอ้อยไปทำน้ำตาลอย่างที่เราคิดท่านก็อ้อยไปทำเป็นเอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ไปเติมรถพระที่นั่งนะครับท่านเห็นคนไทยผลิตปาล์มน้ำมันนะเราไปทำเป็นน้ำมันพืชแต่ท่านมองน้ำมันปาล์มน้ำมันเป็นไบโอดีเซลเป็นเรื่องพลังงานนะครับคนไทยยังเลี้ยงวัวอยู่แต่ว่าพระองค์ท่านมองเรื่องไอศครีมมองเรื่องนมอัดเม็ดคนไทยยังปลูกข้าวอยู่แต่ในหลวงทำเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์ท่านทำในอดีตเนี่ยเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมามันจึงเป็นสิ่งที่สอนให้คนไทยรู้ว่าศาสตร์ของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการเลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่หรอกนะครับมันเป็นศาสตร์ของการที่เราเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเศรษฐกิจพอเพียงมาอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็อยู่ในมือของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างน่าอัศจรรย์นะครับเป็นศาสตร์ที่ทิ้งไว้เพียงแนวคิดแต่วิธีการจะเกิดขึ้นตามห้วงเวลา